ส่วนไหนที่พี่รู้สึกว่ามันพิเศษที่สุดของพี่ตัวนี้จะให้ความพิเศษคือสีที่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นเฮ้ยพี่กำลังจะบอกว่าสีของรถคันนี้จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปถูกต้องครับตัวนี้อย่าไปจอดตากแดดเลยนะกลับไปเที่ยวกลับมาลืมรถตัวเองเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อรพินทร์ มลิหอมนะครับชื่อเล่นชื่อว่าโจ้ครับปีนี้อายุ51มาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่โจ้ครับผมพี่โจ้ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ผมรับเพ้นท์ลายมอเตอร์ไซค์ครับและหมวกกันน็อกครับโอ้ใช่ครับเรียนจบมาทางนี้เหรอคะไม่ได้จบครับจบแค่ม.6 อ้าวเหรอคะใช่ครับแล้วก็อยากมีความรู้ทางด้านนี้เราก็ไปหาศึกษาเองใช่ครับเมื่อสมัยนั้นก็คือรู้สึกว่าเราไปเจอพวกงานโฆษณาของญี่ปุ่นนะครับรู้สึกว่าชอบเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันทำยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็ไปหาที่ศึกษาว่าการแอร์บัสมันคืออะไรมันทำยังไงอะไรเงี้ยจนไปได้ที่เรียนแถวรามคำแหงนี่แหละครับครับก็เลยมาสายตรงเลยมาสายตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยครับแล้วตอนพอได้ไปลองเรียนแถวรามคำแหงแล้วเนี่ยลองมาทำเองเนี่ยยากไหมคะตอนแรกเริ่มแรกยากครับเพราะว่าสมัยก่อนเครื่องมือมันจะแพงราคามันจะสูงอยู่นะครับกว่าจะเป็นก็ประมาณสักปีกว่าๆเนี่ยครับช่องทางไหนคะที่ทำให้คนรู้จักเราว่าเฮ้ยมันมีอาชีพนี้อยู่นะในสมัยก่อนสมัยก่อนก็ไปหาเช่าร้านตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะไปเยือนตามแยกแจกใบปลิวอะไรเงี้ยครับว่าใครสนใจงานอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยครับโอ้โหสมัยก่อนเนาะสื่อโฆษณามันมีแต่แบบมันยากไม่เหมือนสมัยนี้ถ้าเทียบกับสมัยนี้นะคะใช่แล้วผลงานชิ้นที่แบบว่าที่คุณชอบที่สุดเลยคือชิ้นไหนฮะจริงผลงานผมจะชอบทุกชิ้นนะครับแต่ว่าครั้งแรกที่เราทำอ่ะมันจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละครับลูกค้าเขาภูมิใจมากในงานเราก็รู้สึกว่าเขาถามอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าคุณภูมิใจในงานของคุณไหมอะไรเงี้ยผมบอกผมภูมิใจมากนะครับกับงานที่ทำไปอะไรเงี้ยครับถามเพิ่มเติมนิดนึงฮะไอตอนที่ไอเพ้นท์มอเตอร์ไซค์ฮะงานศิลปะที่ไอแบบตรงเนี้ยมันเป็นงานประเภทอะไรฮะงานรูปเหมือนหรืองานแอ็บสแต็กหรืองานอะไรฮะส่วนใหญ่ลูกค้าจะให้โจทย์เรามาหลายๆแนวอย่างคุณหอยชอบสไตล์นี้เขาก็จะให้โจทย์เรามาอย่างนี้เราก็ต้องออกแบบเขาดูก่อนได้หมดทุกอย่างครับทุกแนวครับทำมานานยังคะทำมา20กว่าปีแล้วครับตอนนี้ถือว่าศิลปะเลี้ยงครอบครัวเราได้แล้วใช่ไหมคะไปรอดครับโอ้ดีใจใช้คำว่าไปรอดด้วยไปได้แหละไปได้ครับผมแล้วอนาคตวางแผนไว้ยังไงบ้างครับอนาคตเหรอครับก็คือตอนนี้ก็คือพยายามจะส่งลูกให้จบก่อนที่เหลือเราก็จะใช้ชีวิตของเราแล้วครับโทษนะครับลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้คนโตสุดอายุ25ครับคนเล็ก18ครับใกล้แล้วโอเคค่ะวันนี้พวกเราคงจะได้เห็นฝีมือกันเพ้นท์หรืองานศิลปะจากพี่โจ้แน่ๆเลยใช่ครับความฝันที่พี่โจ้อยากได้กลับไปคืออะไรคะจริงๆผมอยากไปขอทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อต่อเติมสถานที่ในการสอนออนไลน์อะไรเงี้ยครับให้คนรุ่นหลังๆได้รู้เกี่ยวกับพวกงานศิลปะครับอ๋อตอนนี้มีสอนด้วยเหรอคะใช่ครับจริงๆรับสอนครับช่องทางไหนคะถ้าคนอยากเรียนArtroom 24ครับArtroom 24ครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราพร้อมจะดูฝีมือพี่โจ้แล้วค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับพี่โจ้ครับสวัสดีครับขอบคุณแม่นะครับที่มารายการในวันนี้ครับขอบคุณครับท่านผู้การครับผู้ชายคนนี้คือหนึ่งในเทพแอร์บรัชของเมืองไทยครับฝีมือแบบหาตัวจับยากครับเราจะให้พี่โจ้ได้แสดงความสามารถบนเวทีSUPER100ให้กรรมการชมว่าฝีมือเขาเหนือชั้นขนาดไหนทีมงานครับอุปกรณ์มาครับขนาดของงานนะประมาณ A1 ครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับความยากอยู่ตรงนี้ครับรายการเราจัดเตรียมสิ่งนี้ไว้ให้ครับเป็นแผ่นใสที่เจาะทรงกลมรูปทรงเลขาคณิตนั่นหมายความว่าในการสร้างสรรค์งานครั้งนี้ครับพี่โจ้สร้างสรรค์งานผ่านทรงกลมนี้เป็นเงื่อนไขที่เราบังคับสู้นะพี่โจ้สู้ๆครับพวกเราครับกำลังใจพี่โจ้หน่อยครับเชิญเลยครับมาเดากันว่าจะสร้างงานเป็นงานอะไรครับที่อยากต้องผ่านกลมต้องผ่านในรูที่เตรียมให้ครับ ที่อาบัชเป็นงานพ่นโอ้แค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะจักรวาลมันนี้ทีคือไอ้รูกลมๆที่ถูกพ่นเนี่ยมันยังมีน้ำหนักต่างกันเลยนะมันเหมือนกับเฉดมันไม่เหมือนกันไหมครับโอ้โหเหมือนดวงตานะอุ้ยผมคิดว่าผมรู้แล้วล่ะเงาะก็ว่าเงาะพอจะเดาน่าจะนะดวงตาพี่เห็นมากกว่าดวงตาด้วยพี่ต่อจากดวงตาเป็นงวงก็เป็นงวงนะนี่จะทรงกลมอย่างเดียวเลยใช่ไหมเมื่อกี้ทรงกลมอย่างเดียวเลยครับแต่ว่ามันจะเป็นรูเล็กรูใหญ่ใช่ขนาดต่างๆกันไปวิธีลงบัตรมันจะเกี่ยวข้องสีเพราะสีไม่เท่ากันหมดเลยแต่ละวงอันนี้เป็นน้ำหนักนะน้ำหนักที่แกให้คือเวลาแกกดเมื่อจะเข้มจะอ่อนใช่ชัดเจนชัดละมันเป็นทรงเลขาคณิตคือไม่น่าเชื่อนะทรงกลมอย่างเดียวจะสร้างเป็นภาพแบบนี้ได้มันอยู่ที่น้ำหนักด้วยนะคุณนะจริงมันลงไปน้ำหนักผมว่าด้วยน้ำหนักของการพ่นด้วยนะครับผมว่าใช่แล้วล่ะนะน่าจะไม่น่าจะไม่เป็นอื่นได้เลยตัวดูน้ำหนักครับนะน้ำหนักไล่สีอะไรเงี้ยส่วนที่เข้มคืองาใช่ไหมครับเบาอะนะส่วนที่เข้มคืองาใช่ไหมเข้มกว่างาให้เฉพาะส่วนตรงกลางด้วยเหมือนกับปลายมันจะอ่อนกว่าเรียบร้อยครับโอ้โหวิจิตรมากเลยอ่ะสวยมากโอ้โหนี่ต้องดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆนี่คือลอยมาเลยนะครับโอ้โหนี่สวยมากพี่โจ้ครับตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่าพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จครับพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จครับที่ทีมงานสร้างเงื่อนไขพี่แอร์บรัชผ่านในทรงกลมเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับพี่เลยมีมากครับมีมากถือว่ายากไหมถือว่ายากยากครับยากครับโจทย์นี้ยากครับยากนะฮะเพราะจริงๆส่วนใหญ่งานพวกนี้จะเป็นพวกงานกราฟิกทำจากคอมต้องทำจากคอมก่อนที่จริงๆต้องทํำยังไงพี่จริงๆแล้วพวกนี้มันต้องออกแบบทางคอมนะครับงานเป็นงานรู้สึกงานสปอตงานจุดพวกนี้คือเราเห็นภาพสำเร็จในคอมก่อนแล้วใช่แต่ตรงนี้ไม่ใช่ใช่ครับตรงนี้คือจะต้องงานมือล้วนๆแล้วจะต้องสร้างสรรค์ภายในรูกลมเนี่ยระยะเรากะเราจะยากมากโอ้แต่งานพี่โหงานพี่สวยมากสวยงามครับความวิ้งความประกายเนี่ยโหแววตานะโอ้โหสวยมากครับพระพิฆเนศครับขอบคุณมากครับผลงานอาบัติจากพี่โจ้ครับทีมงานครับเชิญครับท่านคณะกรรมการครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับโจทย์นี้เราจะให้พี่โจ้แอร์บรัชงานชิ้นพิเศษครับไม่ได้แอร์บรัชบนเฟรมหรือบนกระดาษนะครับแต่ว่าแอร์บรัชบนจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินจะยากมากเพราะว่าลักษณะโค้งวัสดุต่างๆเนี่ยไม่ได้แบนนะครับเพราะเขามีทรงเขาอยู่แล้วมีมิติของเขาอยู่แล้วมีมิติที่เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับโดยกำหนดกรอบหัวข้อว่าแลนด์มาร์คระดับโลกซึ่งงานชิ้นนี้ครับพี่โจ้ได้ออกแบบสร้างสรรค์ล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับพี่โจ้ครับรบกวนทางนี้ครับตัวครับรบกวนใส่แมสด้วยครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือวันที่1ครับเริ่มงานนี่คือรถโจทย์นะครับยามาฮ่าฟินครับเริ่มทำงานตอน 11 นาฬิกาครับสิ่งแรกที่ทำคืออะไรครับถอดครับชิ้นส่วนอ๋อถอดชิ้นส่วนก่อนเนาะส่วนที่เราจะนำมาตกแต่งถูกไหมครับใช่ครับขอบคุณทางยามาฮ่าฟินด้วยนะครับเอื้อเฟื้อรถคันนี้นะครับโอ้นี่ถอดหมดเลยนะเหลือแต่โครงครับใช่ครับพี่ทำอะไรครับเป็นนี่ต้องเป็นลอกสติกเกอร์ของโรงงานอ๋อคือเอาลมเป่าลมร้อนเป่าก่อนเนาะเอาแล้วเช็ดคราบกาวนี่คือทำคนเดียวนะครับคนเดียวเลยครับมี8 เทปด้วยเหรอเรากันส่วนที่เราไม่ต้องการให้โอ้ส่วนที่เราต้องการเก็บไว้เราก็ปกป้องไว้ก่อนนี่พี่ทำอะไรครับนี่เราจะเริ่มทำเคลียร์ผิวนะครับเอากระดาษทรายถูโอ้กระดาษทรายใช่โอ้เหรอครับนี่เริ่มผสมสีนะครับใช่ครับ นี่เป็นการรองพื้นก่อนนะครับเริ่มต้นคือรองพื้นโจทย์คือแลนด์มาร์คระดับโลกนะครับมีการร่างด้วยนะแล้วนี่คืออะไรครับโจตัวนี้เป็นอีพ็อกซี่ครับเป็นงานสีโป้ครับสร้างแท็กเจอร์บนผิวงานครับอ๋อหมายความว่างานจะไม่ใช่งานเรียบๆเป็นงาน 2D นะฮะเป็น 2D อ๋อเป็น 2D นะครับออกมาเลยครับโอ้โอ้คือเราร่างก่อนแล้วก็เอาพ็อกซี่เนี่ยโป้ลงไปครับให้เขามีความหนาให้เกิดมิติของงานโอ้โหนี่ทำคนเดียวฮะโอ้โหดูสิครับนูนออกมาจริงด้วยโอ้โหนี่ทำหลายชิ้นเลยครับนี่คือปิดเครื่องแล้วครับนี่ขึ้นวันที่2ครับวันที่2นี่คือเก็บรายละเอียดงานครับใช่ครับเริ่มงานตอนประมาณ 9:34 นาทีครับโอ้โหวันนี้ดูเหมือนจะใช้รายละเอียดมากขึ้นมีใส่แว่นช่วยด้วยตัวนี้เราเก็บดีเทลต่างๆครับของนายบางส่วนที่โจ้ก็ปกป้องไว้ไม่ให้โดนสีอย่างเช่นคำว่ายามาฟินเนี่ยใช่ครับทำให้เรายามาฟินเรามาทำใหม่เลยครับเป็นของเราเลยครับใช่ครับผมแสดงว่าพี่เปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีด้วยครับโอเคคนละเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องประกอบกลับไปแล้วครับใช่ครับเสร็จแล้วครับโอ้โหเวลารวมคือ22ชั่วโมงครับพี่โจ้ครับผมถามคำถามเดียวผมดูแล้วล่ะว่างานน่าจะสวยรถยังขับได้นะพี่ยังได้อยู่ครับที่ไม่ได้ไปเผลอใส่รถน็อตอะไรเกินนะใส่ขาดทุกอย่างครบสมบูรณ์ครับแล้วก็สวยงามตามที่ตั้งใจไหมพี่คือที่ตั้งใจก็คือเต็มที่เลยครับเต็มร้อยเลยนะครับเต็มร้อยครับและงานที่พี่โจ้ออกแบบสร้างสรรค์22ชั่วโมงก็อยู่ตรงนี้แล้วครับทีมงานครับมาเลยครับและนี่คือผลงานสร้างสรรค์ของพี่โจ้ครับทีมงานเชิญครับโอ้โหนี่คือเป็นโฉมเลยอ่ะมันคนละคันเลยมันมีบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษที่โจ้ออกแบบขึ้นคือโจทย์เราบอกว่าแลนด์มาร์คระดับโลกนี่ใช่เอเวอเรสต์ไหมครับใช่ครับภูเขาเอเวอเรสต์ครับเอเวอเรสต์คือเขาบอกว่าแลนด์มาร์คระดับโลกพี่นึกถึงอะไรครับอะไรที่มันดูยากๆแล้วแบบที่เราอยากจะไปถึงนะครับอ๋อมันคือเป้าหมายของหลายๆคนที่อยากจะไปถึงก็เลยนำเอเวอเรสต์มาอยู่ที่ยามาฮ่าฟินคันนี้ใช่ครับแล้วส่วนไหนที่พี่รู้สึกว่ามันพิเศษที่สุดของพี่ตัวนี้จะให้ความพิเศษคือสีที่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นเฮ้ยถ้าโดนความร้อนจะเป็นอีกสีหนึ่งเดี๋ยวนะพี่กำลังจะบอกว่าสีของรถคันนี้จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปถูกต้องครับตัวนี้เป็นสีพิเศษทีมงานเรามีวิธีทดสอบไหมครับอ่ะพี่ขุนมีมาพอดีเลยพี่ขุนมาหน่อยความร้อนสีหนึ่งอุณหภูมิปกติสีหนึ่งใช่ครับความเย็นอีกสีหนึ่งอุ้ยเปลี่ยนแล้วเป็นสีโอ้โหเด็ดอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าผมไปตากแดดก็เป็นอีกสีหนึ่งเจ๋งอ่ะพอเราปิดเครื่องนี้ออกมันก็กลับเป็นสีส้มเหมือนเดิมครับที่มันครับขับรถขึ้นเขาหนาวก็จะเป็นอีกสีหนึ่งขากลับเราจะจำรถเราได้ไหมคะไปจอดอยู่ลืมไงไปเที่ยวปั๊บกลับนี่ไม่ใช่รถฉันไม่ใช่รถสีที่เปลี่ยนได้เป็นเฉพาะสีส้มไหมพี่หรือเป็นทุกสีครับทุกสีเลยครับพี่ซุปขอดูตรงกราบข้างนะครับพี่ขุนครับกราบข้างเยอะมาเลยนี่ครับเฮ้ยเป็นเหลืองเลยอ่ะเฮ้ยแล้วมันอยู่นานด้วยนะเจ๋งอ่ะโอ้ยโจ้อันนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โหนี่เป็นงานศิลปะที่น่าสนใจมากคือมันไม่เคยมีมาก่อนในยุคก่อนหน้านี้ครับอย่าไปจอดตากแดดเลยนะกลับไปเที่ยวกลับมาลืมรถตัวเองเลยนะพี่เขาตั้งใจพี่สังเกตไหมว่าไม่ว่าสีจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับเอเวอเรสต์ยังคงอยู่ใช่ครับแล้วก็จำไว้ว่านี่คือเอเวอเรสต์ของเราอุ้ยสวยอ่ะเชิญตรงกลางเวทีเลยครับพี่โจ้ครับแล้วมันจะกลับคืนเป็นสีเดิมตอนไหนครับอุณหภูมิปกติอะไรคือส่วนที่ยากของงานชิ้นนี้ครับเริ่มต้นก็คือการออกแบบ เพราะว่ารถส่วนใหญ่รถรุ่นนี้จะออกแบบยากในการทำให้ผลงานมันต่อเนื่องแต่หัวยันท้ายรถนะครับคือในแง่มุมมองศิลปินนะทำอย่างไรให้มองแล้วรู้สึกว่าโดยรวมออกมาดีโดยรวมแล้วเหมือนกันต่อเนื่องกันนะครับแล้วส่วนไหนที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันโอ้โหตรงนี้ทำยากแต่ทำเสร็จแล้วภูมิใจเป็นงานที่รู้สึกว่าตรงภูเขาเนี่ยแหละครับทำให้มีเท็กเจอร์ออกมาเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ครับเห็นชัดเลยว่าเด้งออกมาเลยนะครับศิลปินตั้งชื่อผลงานหรือยังครับตั้งไว้แล้วครับตั้งชื่อว่า Success ความสำเร็จโอ้โหตั้งดีอะอะไรสะท้อนคำว่า Success ในมุมพี่ครับผมว่าจริงๆมันเอเวอเรสต์เนี่ยมันทุกคนมันเป็นสถานที่ทุกคนอยากจะไปมันต้องใช้ความพยายามและความอดทนมันก็เหมือนกับชีวิตของเราครับต้องมีความพยายามและความอดทนถึงจะสำเร็จคือเอเวอเรสต์เนี่ยมันเป็นสถานที่นะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเราตีความหมายเนี่ยมันเหมือนกับแต่ละคนมีเอเวอเรสต์ในใจเอเวอเรสต์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคือถ้าเรามีความพยายามเราก็เต็มที่เนี่ยเราสามารถไปถึงความสำเร็จนั้นได้ถูกต้องครับและนี่คืองานสร้างสรรค์ของพี่โจ้ครับทีมงานครับเชิญครับแล้วเอาไปไหนอะเก็บอย่างนี้พี่โจ้ครับอยากทราบว่าอย่างนี้เราถ้าเขาจ้างพี่โจ้ทำแบบคัสตอมไมซ์อย่างนี้หนึ่งคันเลยประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้เหรอครับต้นทุนสีรู้สึกจะแพงอยู่น่าจะ10,000 กว่าบาทนะครับแค่10,000 กว่าบาทนี่เหรอ10,000 กว่าบาทไม่ถึง20,000รวมสีแล้วเหรอใช่ครับนี่มันคันเราเป็น1 คันในโลกเลยนะเพราะมันคัสตอมไมซ์สำหรับเราตัวใช่ครับขอบคุณที่พี่โจ้เลือกที่จะปีนเอเวอเรสต์ในชีวิตของพี่อย่างไม่หยุดยั้งจริงคือคนที่จะไปปีนเอเวอเรสต์ได้เนี่ยมีใจอย่างเดียวก็ไม่พอนะต้องมีทั้งใจมีทั้งฝีมือควบคู่กันไปบางคนปีนไปแล้วล้มถอดใจกลับไปแต่ทางพี่ชัดมากคือเป้าคือฉันจะไปตรงนั้นน่ะไปในจุดที่สูงที่สุดของวิชาชีพนี้ที่ฉันสามารถทำในสิ่งที่ฉันรักและเลี้ยงตัวของฉันได้พี่รู้ไหมว่ายังมีเด็กอีกมากมายที่จะมองพี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือแรงบันดาลใจอ่ะวันนี้เขาอาจจะล้มคนบางคนล้มแล้วก็ออกจากเส้นทางไปเลยแต่วันนี้จะมีเด็กหลายคนที่เขาอาจจะล้มหรืออาจจะยังไม่ได้เริ่มแต่เขาเห็นพี่เป็นแรงบันดาลใจพี่ในวันนี้คือเอเวอเรสต์ของเด็กสายศิลปะอีกมากมายค่ะพวกเราทั้ง3 คนขอเป็นส่วนหนึ่งค่ะเราทั้ง3 คนให้ผ่านครับพี่โจ้ครับผมได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพี่เรื่องราวความสามารถและเรื่องราวความฝันให้บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดทราบนะครับเขาภูมิใจในพี่มากครับและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันให้กับพี่นะครับทางบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับขอมอบงบประมาณในการทำห้องเรียนออนไลน์ให้กับพี่นะครับ 40,000 บาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับกล้าที่จะไปกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะฟินยามาฮ่าฟินครับขอบคุณพี่โจ้มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคือสิ่งที่แกทำตอนนี้มันเหมือนกับมันเป็นอวัยวะหนึ่งแกและที่ชอบคืออะไรรู้ไหมคือพอแกตกผลึกแล้วแกอยากถ่ายทอดอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกภูมิใจมากนะเป็นและจะสร้างทั้งอาชีพสร้างทั้งศิลปินโหเจ๋งมากเลยแต่มันสวยจริงนะครับสวยมากๆยามาฮ่าฟินสวยมากแล้วตอนนี้ข่าวดีนะครับถ้าเกิดว่าซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินตอนนี้ซื้อตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคมปีนี้นะครับรับประกันฟรี5 ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วว่าผ่อนหมดพอดีคือดูแลตลอด5 ปีเลยอ่ะซ่อมอะไรดูแลให้หมดดูแลให้เลยโอ้ดีโปรโมชั่นดีมากนะจากยามาฮ่าฟินนะครับ5 ปีครับรับประกันทั้งคันเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีอีก1 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับนอกจาก YouTube นอกจาก Facebook เรามี Line OA นะครับของ SUPER100 ด้วยนั่นก็คือ @SUPER100TV นะครับเราสามารถแอดแล้วนะครับก็สมัครเข้าร่วมรายการกับเราได้หรือว่าเวลาที่เรามีคลิปพิเศษก็จะส่งตรงผ่านช่องทางนี้ไปถึงทุกท่านนะครับรบกวนฝากแอดกันด้วยนะครับ